ตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากแล้วที่เก็บมานานมากครับลิเกครับเป็นครั้งแรกลิเกโอ้โหเป็นครั้งแรกในชีวิตต้องบอกว่าไม่เคยอยู่ในหัวเกิดมา27ปีไม่มีคําว่าลิเกอยู่ในหัวแล้วก็พอได้มารู้รู้สึกว่าตอนแรกยังกังวลเลยนะว่ามันจะเหมาะสมไหมถึงขั้นคุยกับผู้ใหญ่เลยครับว่าพี่ผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะผมก็กลัวว่าจะทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปนอนคิดย้อนมองดูตัวเองใหม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสักครั้งในชีวิตลองดูแล้วกันมันท้าทายมากถ้าทำออกมาให้มันดีที่สุดอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงกลัวอะไรมากที่สุดในการที่มารับบทเรียนหรือว่ากลัวที่แบบเราเป็นแบบลูกครึ่งหรือหน้าฝรั่งที่คนมองว่าเป็นฝรั่งหรือเปล่าคือเกี่ยวไหมคือกลัวว่าจะทำออกมาได้ไม่ดีครับเพราะว่าพอไปเรียนดูแล้วว่าตอนแรกคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาอ่านบทดูดีๆแล้วลองไปคุยกับผู้กำกับแล้วคือเขาโอ้โหมันยากมากเพราะว่าในบทมันค่อนข้างมีร้องรำลิเกค่อนข้างเยอะมากครับแล้วพอเราไปเรียนดูแล้วมันทำให้เรารู้ว่ายากอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะผมก็เลยเรียนหนักมากครับร้องรำมันโอ้โหมันยากจริงๆผมยังท้อเลยนะท้อมากได้ไปลองมาแล้วใช่ไหมลองมาแล้วครับลองเรียนนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ในละครก็รู้สึกว่ายังต้องไปเรียนเพิ่มอีกครับแล้วเรื่องการออกลีลาท่ารำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดัดตัวอะไรอย่างเงี้ยดัดมือครับเป็นประจำตอนนี้ก็ดัดครับดัดทุกวันมีแบบประมาณนี้ก็นี่แหละคือสิ่งที่ตั้งใจคือคิดว่าเรารับมาแล้วอะเรารับละครเรื่องนี้มาแล้วก็เอาล่ะพูดกับตัวเองเอาทำให้มันเต็มที่สักครั้งนึงเตรียมพร้อมกับคอมเมนต์อะไรไว้เหมือนกันใช่ครับแต่คิดว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเราก็เริ่มจากไม่เป็นน่ะแต่ว่าคือก็ให้คําแนะนําก็ได้ครับผมก็จะเรียนรู้ไม่ว่าจะด่าผมยังไงก็ได้หรือว่าจะติยังไงก็ได้ผมก็จะเรียนรู้แล้วก็จะฝึกฝนต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยครั้งนึงในชีวิตก็ไม่คิดว่าจะได้มาทําและได้ลองมาทําดูก็อยากลองทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดว่าท้ายให้สุดในชีวิตกับการที่เรารับละครมาเลยป่ะที่สุดแล้วครับนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วสุดไปว่าอันนั้นก็คือเอาฟันทองนี่ว่ายากซอฟแล้วครับนี่คือต้องบอกว่าใช่นี่คือลิเกคู่พระคู่นางนี่คือที่สุดแล้วอยากความลูกคอของตรงเลยโอ้โหเริ่มมีหรือยังเริ่มมีมาแล้วมันเป็นเพลงแบบยุคเก่าครับแล้วผมไปลองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนี่ยก็เพิ่งเรียนไปครั้งเดียวเองก็เป็นร้องนะครับแต่ลำโบราณด้วยโบราณครับเป็นพี่เลี้ยงครับก็ประมาณร.5ประมาณนี้ครับถ่ายละครค่อนข้างสนุกคือทำงาน7 วันเลยเหรอ7 วันครับตอนนี้คือโอ้โหทำงานด้วยแล้วก็มีงานอีเวนต์อื่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเรื่องนี้ภูมิใจมากคือเพิ่งซื้อบ้านครับใช่เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตครับที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กๆก่อนเข้าวงการอีกด้วยซ้ำครับว่าอยากมีบ้านให้แม่แล้วตอนนี้ก็ไปดูบ้านแล้วก็จองเรียบร้อยแล้วครับก็เลยต้องปั่นเงินเป็นพิเศษเลยก็รับงานครับ24ชั่วโมงครับทำได้ทุกอย่างครับก็ผ่อนบ้านครับต่อไปครับคอนโดก็ปล่อยแล้วเรียบร้อยครับใช่ครับซื้อบ้านมากกว่าเท่าไหร่ราคาบ้านโอ้โหก็ค่อนข้างสูงครับสูงครับก็ต้องผ่อนครับ8 หลักคือใช่ครับ8 หลักอันนี้เป็นบ้านสำเร็จรูปเป็นบ้านเป็นโครงการสร้างใหม่ครับแล้วเราก็ต้องแตกอีกครับก็คงจะแม่ครับหลักๆคือแม่แน่ๆคือบอกแม่ไว้แล้วเลยครับก็อยากให้แม่คือผมอยู่วงการมาอยู่กับพวกพี่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็นี่แหละวันนี้มีบ้านแล้วแล้วก็อยากพาแม่ไปเห็นบ้านหลังแรกด้วยแล้วก็อยากให้พี่ๆเนี่ยผมว่าพี่ๆก็คงจะเห็นผมมาตั้งแต่แรกก็คงภูมิใจชวนนะจริงๆจะชวนถ้าไปได้ไปนะผมจะเลี้ยงทุกคนเลยนะจริงๆจริงๆจริงๆแต่พวกพี่ทำเป็นข้อได้นะพวกพี่อยู่กับผมมาตั้งแต่วันแรกเลยพวกพี่อยู่เป็นข้อก็ได้ถ้าอย่างนั้นว่าพี่ตุ้มมาจังหาไปได้ครับหมดนี่เลยครับแต่มีงบแค่500 บาทนะครับพูดเล่นพูดเล่นนานไหมครับกับทำเลที่มันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยก็หาไม่นานครับเพราะว่าก็จะชินอยู่ในแถบๆนั้นเราก็เลยอยากใช้ชีวิตอยู่แถบๆนั้นก็เลยเลือกที่นั่นครับเตรียมใจงบบานหรือยังครับโอ้โหเตรียมใจทำงานด้วยตอนนี้คือพร้อมทำงานทุกอย่างเลยครับแผนตอนที่ตรงกันข้ามกับบ้านใช่ครับคิดว่าตอนนี้ทุ่มเทบ้านแล้วครับก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีหนี้สินอะไรไม่เคยผ่อนอะไรเลยนี่คือการผ่อนครั้งแรกในชีวิตด้วยเป็นหนี้ครั้งแรกเป็นหนี้ครั้งแรกครับตั้งใจจะปิดภายในกี่ปีคะโอ้โหเดียวเลยเพิ่ง
โอ้โหตั้งใจจะกินได้กี่ปีครับโอ้โหต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามันก็เป็นเงินค่อนข้างเยอะครับเราก็ไม่ได้มีเงินสดเยอะขนาดนั้นครับก็ต้องทำงานแลกมาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับตอนนี้ความคืบหน้าบ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้างครับตรงแบบโอ้ใช้เวลาครับตอนนี้กำลังตั้งเสาอยู่เลยครับการตั้งเสาใช้เวลาครับใช้เวลาคุณน่าจะเป็นปลายปีที่อยากจะได้สำเร็จใช่ครับคิดว่าอย่างนั้นครับคิดว่าอย่างนั้นตรงกลางใช่ภูมิใจครับเห็นแล้วก็ภูมิใจคือมันมองย้อนตั้งแต่วันแรกอ่ะตั้งแต่เข้าวงการนะครับเรามาตั้งแต่เริ่มแล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้เฮ้ยเราเริ่มผ่อนบ้านได้ผมว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมคงจะภูมิใจครับผมพอได้ไปบอกข่าวดีกับคุณแม่นะแม่เป็นไงบ้างแม่ก็ดีใจมากแต่แม่ก็ครอบครัวว่าแม่จะไม่มาครับเพราะแม่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือคนอีสานนะครับคือเขาได้พูดกับข้างบ้านเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดเขาแล้วการที่เขามาอยู่กรุงเทพแล้วเขาต้องแบบมาอยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็คงไม่รู้ว่าจะมีความสุขเท่าอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ยครับที่แม่ขึ้นมากรุงเทพเพื่อมาดูแลบ้านดูแลงานอะไรคิดว่าพอบ้านเสร็จแม่น่าจะมาครับแม่น่าจะมาแน่ๆแต่ว่าจะอยู่ยาวไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่เขาเนาะใช่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาแล้วแหละครับประสบความสำเร็จแล้วถือว่าเป็นการมองอนาคตไปในตัวไหมกับบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยมองครับจริงๆก็มองไกลครับก็ต้องหาอะไรทำเพิ่มหลายๆอย่างครับก็มีโปรเจกต์หลายอย่างครับในปีนี้เดี๋ยวมีทำผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นด้วยนี่ครับคิดว่าเร็วๆนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงผลิตอยู่ครับแล้วก็มีทั้งขายเสื้ออีกคือก็ทำงานนอกหลายๆอย่างด้วยครับมันมองไปไกลอ่ะมันเราก็ไม่ได้มองแค่เฮ้ยในอาชีพนี้อย่างเดียวคือเราก็ทำอย่างอื่นเสริมด้วยแต่ว่าอาชีพนี้เราก็จะตั้งใจอยู่ครับเหนื่อยไหมทำงานหนักคนเดียวตลอด7วันอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยครับแต่ว่ามันยังมีภาระอยู่ครับพอตอนนี้มันเริ่มมีภาระแล้วเราต้องยอมแลกเนาะเพื่อที่ให้ภาระนี้มันจบก็คือบ้านเนี่ยครับเราก็จะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับต้องให้กำลังใจตัวเองไงครับก็คงจะโทรหาแม่ครับโทรหาแม่ครับก็แม่คือที่สุดแล้วครับคนคือที่สุดใช่ครับแม่คือที่สุดแล้วแล้วตอนนี้โฟกัสอะไรเป็นหลักครับโอ้ตอนนี้ละครยากมากยากจริงๆครับบอกอย่างนี้เลยว่ายากมากๆผมเพิ่งถ่ายไปได้แค่5คิวเองอ่ะคือ5คิวนี่ก็ถ้าทุกคนได้ดูในสตอรี่ผมรู้จะเห็นแผลที่แบบว่ามีผื่นขึ้นเนี่ยโอ้โหนั่นคือแบบว่าที่สุดทุ่มเทมากผมไปแบบว่าไม่ว่าคือกองก็บอกว่าเฮ้ยพอแล้วนะพอแล้วผมก็บอกไม่เป็นไรเอาพี่แผลมันหายได้ผมก็จะทำออกมาเต็มที่คือเรื่องนี้คือทุ่มชีวิตต้องบอกว่าทุ่มชีวิตจริงๆค่ะตรงๆโอเคสบายดีใช่มั้ยก็มันรู้ว่าไม่ค่อยสบายก็พักผ่อนเหมือนพักผ่อนน้อยด้วยครับหลายๆอย่างครับเปลี่ยนด้วยเนาะตรงใช่ครับพักผ่อนน้อยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยโอเคมีอะไรไม่สบายอยากจะพูดมั้ยครับครับผมบอกคุณแฟนหน่อยว่าอากาศเปลี่ยนที่นี่หมอกเยอะอาจจะเป็นห่วงอะไรครับผมก็ขอบคุณแฟนๆด้วยครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเลยครับที่เพิ่งเข้ามาหรือเข้าอยู่มาตั้งนานแล้วครับก็คือเรานึกถึงพวกเขาเสมอไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนก็นึกถึงพวกเขาเสมอครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนอ่ะผมโอ้โหคนเก่าๆผมก็ยังเห็นอยู่จนถึงทุกวันเนี้ยหรือว่าคนใหม่เพิ่งเข้ามาเราก็ยินดีต้อนรับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพวกเขาคงไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันหรือว่าไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะขอให้ทุกคนมีความสุขยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีวันจีนด้วยวาเลนไทน์ด้วยครับ